สวัสดีค่ะจุนจากช่องจุนโกะมอมอยค่ะไม่ได้ทําคลิปมานานมากๆเลยนะคะด้วยความที่ตอนนี้คือจูนยุ่งมากๆเลยใครหลายๆคนนะอาจจะรู้แล้วว่าตอนนี้ตัวจูนเปิดบริษัทนะคะรับทําวีซ่านักเรียนแล้วก็เป็นเอเจนซี่ทางด้านการศึกษาค่ะแล้วก็รับแปะเอกสารรับทําไปตํารวจต่างๆนะคะในชื่อบริษัท ENZ ค่ะยังไงก็ถ้าเกิดใครติดตามจูนอยู่แล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากใช้บริการจูนให้จูนดูแลเกี่ยวเรื่องเอกสารต่างๆเนี่ยก็สามารถนะคะเข้าไปที่ Facebook นะคะ ENZ หรือว่าเข้าไปที่ LINE นะคะ @ENZTH ค่ะแล้วก็สอบถามพูดคุยเกี่ยวเรื่องของค่าบริการแล้วก็เรื่องบริการต่างๆที่ตัวจูนเนี่ยทำงานแล้วก็ที่จะให้บริการได้ค่ะโอเคเข้าเรื่องเลยแล้วกันว่าทำไมวันนี้ถึงจะต้องมาทำคลิปเมาท์มอยอยากที่จะมาเมาท์มอยอะไรนะคะก็ คลิปนี้นายบอกได้เลยนะว่าจะต้องเมาท์มอยไปแล้วก็ดมยาดมไปได้เลยค่ะเป็นคลิปที่ไม่ได้คิดว่าจะต้องเอามาทำเป็นคอนเทนต์เลยนะแต่ว่าอยากที่จะเล่าให้ทุกคนฟังว่าตัวจูนอะไปเจออะไรมาค่ะแล้วก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ชีวิตในต่างประเทศให้ฟังว่าฝรั่งเนี่ยมันก็มีมุมแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะก็เลยอยากที่จะให้คนได้รู้ว่าเนี่ยถ้ามาอยู่เมืองนอกเนี่ยแล้วเจออะไรแบบนี้เราจะจัดการกับสถานการณ์นี้ยังไงค่ะตัวจูนอ่ะไม่ได้เอาตัวเองอ่ะเป็นตัวตั้งบรรทัดฐานนะคะว่าเอาเรื่องนี้มาเมาท์มอยให้ฟังแล้วทุกคนเนี่ยถ้าเจอเคสอย่างจูนแล้วต้องทำแบบจูนไม่ต้องทำแบบจูนก็ได้ทุกคนย่อมที่จะมีทางที่จะแก้ปัญหาในแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่วันนี้จูนจะมาแชร์ในมุมของจูนให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะว่าตอนที่จูนเจอปัญหานี้เนี่ยที่ต่างประเทศเนี่ยตัวจูนน่ะแก้ปัญหายังไงแล้วก็บอกไว้ก่อนเลยนะว่าคลิปนี้ไม่จบนะคะเพราะว่าตอนที่จูนกำลังเล่าอยู่เนี่ยเหตุการณ์ยังไม่จบเลยค่ะเหตุการณ์มันกำลังออนโปรเซสอยู่ซึ่งเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะมีอยู่กัน2คลิปก็คือคลิปที่เล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นและกำลังทำอะไรอยู่แล้วก็อีกคลิปนึงน่าจะเป็นการสรุปไม่ใช่สรุปคือเป็นการบอกจุดจบของเรื่องนี้ว่าจะจบกันยังไงซึ่งตัวจุดเองเนี่ยวันที่คุยเนี่ยยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรื่องเนี้ยจะจบยังไงค่ะโอเคมาเข้าเรื่องการว่าจะเมาอะไรให้ฟังคืออย่างนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าตัวจูนเนี่ยอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ใช่ไหมแล้วก็จูนนะมีแพลนว่าจะไปซื้อของที่ห้างห้างนึงขอยังไม่เอ่ยชื่อละกันว่าเป็นห้างอะไรนะคะเป็นห้างขายพวกวัสดุก่อสร้างที่ประเทศนิวซีแลนด์นี่แหละเป็นห้างดังเลยแล้วก็จูนก็ขับรถนะคะไปจอดไม่ใช่ขับรถสิวันนั้นจูนเป็นคนนั่งแล้วก็มีคนขับไปแล้วก็ไปจอดแล้วก็ลองคิดภาพตามเนาะก็คือเป็นคาร์พาร์คเนี่ยเป็นที่จอดรถเหมือนบ้านเราเนี่ยแหละค่ะที่เป็นซองแล้วก็จอดเรียงกันทีนี้ตัวจุนเองเนี่ยพอรถมันเข้าไปเสียบซองที่จอดมันมีรถจอดอยู่ทางด้านซ้ายอยู่แล้วก็คือทางด้านฝั่งที่จูนน่ะนั่งแล้วตัวจุนเองยอมรับเลยว่าไม่ได้ระวังอย่างดีก็คือเปิดประตูออกไปค่ะแล้วจังหวะนรกนั่นแหละลมมันพัดกระชากคือถ้าเกิดใครมาอยู่นิวซีแลนด์นะแล้วอยู่เกาะใต้หรืออยู่เวลลิงตันเนี่ยแล้วถ้าพูดคำว่าลมแรงกระชากเนี่ยจะนึกภาพออกเลยว่ามันแรงจริงมันแบบมันไม่ได้แรงแบบเหมือนบ้านเรานะมันแรงแบบกระชากอะบางทีตัวปิวอะทีเนี้ยอย่างที่บอกจังหวะนรกเนาะเปิดประตูไปลมกระชากมาปึ้งลมมันก็เลยดึงประตูไปพอดึงประตูไปเสร็จปุ๊บนึกภาพนะคะรถที่จอดอยู่ด้านข้างจุดเนี้ยรถมันประตูมันก็เลยไปโดนประตูเอ้ยรถรถประตูรถจุดเนี้ยไปโดนประตูรถข้างๆดังปังจุดบอกไอ้ชิบหายเรื่องเกิดแน่นอนจุดก็รีบดึงประตูกลับมาแล้วก็รีบลงจากรถไปโอ้โหมีคุณป้าฝรั่งเลยนะฝรั่งเลยแหละไม่ใช่แบบเชื้อชาติอื่นฝรั่งยุโรปเลยแหละนั่งอยู่ในรถหน้าตาแบบไม่ค่อยโอเคก็คิดในใจว่ามันก็มันเป็นใครมันคงไม่โอเคอ่ะมันเสียงมันดังอ่ะเราก็รีบลงไปแล้วก็ป้าเขาก็ลงมาแล้วก็กล่าวคำขอโทษบอกว่าเราขอโทษด้วยอันนี้เป็นความผิดของเราเอง I'm sorry this is my fault แล้วก็บอกว่าเราไม่ได้ระวังเองเราขอโทษด้วยจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งเราเห็นรอยแล้วแหละแต่ด้วยความเป็นคนไทยอ่ะเนาะคือเราก็รู้สึกว่ารอยอันเนี้ยเช็ดก็ออกเพราะว่าเรามาจากประเทศที่แบบว่ามีน้ำยาแบบอภิมหาน้ำยาสารพัดอย่างในประเทศอ่ะแล้วน้ำยาแต่ละอย่างในบ้านเรามันสามารถแค่รอยสีติดรถอ่ะคือเช็ดก็ออกอ่ะเราเห็นเราก็รู้เช็ดก็ออกแต่ด้วยความที่ป้าเขาก็มีความเล่นใหญ่แล้วก็เราก็ไม่ได้แบบมองในกระถิ่นเราก็มองว่าป้าเขาอาจจะแก่แล้วเขาอาจจะไม่ได้รู้ว่ามันมีนวัตกรรมแบบนี้อยู่ในโลกใบนี้นะอะไรเงี้ยซึ่งป้าไม่ต้องตกใจเราก็ไม่ได้ตกใจเราก็เหมือนแบบประมาณว่าเราขอโทษด้วยจริงๆก็ดูว่าป้าเขาจะแบบอะไรยังไงป้าเขาก็บอกว่าเนี่ยเราจะต้องซ่อมทำสีให้เขานะอะไรประมาณนี้เราก็บอกว่าโอเคเราอ่ะพร้อมที่จะรับผิดชอบแล้วก็พร้อมที่จะแบบจ่ายตรงนี้ให้กับคุณเลยซึ่งเรามีประกันตัวคุณมีประกันหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาก็มีประกันแล้วก็บอกว่าโอเคงั้นคุณก็ให้ประกันจัดการเอาละกันคุณก็ทำเอกสารมาแล้วก็ส่งมาให้เรา
อย่างนี้ขอเล่าแทรกนิดนึงที่ประเทศนิวซีแลนด์มันจะไม่เหมือนประเทศไทยใช่มั้ยคะคือประเทศไทยเนี่ยเวลามันเกิดเหตุอุบัติเหตุอะไรบนท้องถนนหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่แบบรถมันมาจั๊กกันเนี่ยเราต่างฝ่ายต่างโทรหาประกันเนาะประกันก็จะมาแล้วก็มาถ่ายรูปมาคุยมาเคลมมาเซ็นชื่อเหตุเกิดทุกอย่างและการยอมรับผิดทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นณจุดตรงนั้นทันทีแล้วก็แยกย้ายแต่ทีนี้นิวซีแลนด์จะไม่มีพนักงานแบบนั้นนะคะบริษัทประกันเนี่ยก็มีหน้าที่ขายประกันไปเพราะมันเกิดเหตุอะไรขึ้นมันก็เป็นเรื่องของเราในการพูดคุยกันแล้วเสร็จแล้วปุ๊บต่างฝ่ายเนี่ยก็จะส่งเอกสารให้การเซ็นยอมรับในสิ่งที่แบบเกิดขึ้นว่าตรงไหมจริงไหมอะไรเงี้ยทีเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะนึกภาพนะจุนมีภาพประกอบเพราะจุนทำแบบเหตุการณ์สมมติฐานขึ้นมาด้วยก็คือประตูเรานึกภาพแล้วประตูเปิดไปปุ๊บไปชนประตูด้านข้างรถอีกคันหนึ่งทีเนี้ยไอ้รถด้านข้างเนี่ยมันก็จะเป็นรอยเนาะเราก็ยอมรับความผิดตรงนั้นแล้วเราก็พร้อมที่จะเซ็นเอกสารถ้าเกิดป้าส่งมาให้เราเซ็นเพราะเขาจะเอาใบนั้นไปเข็มเราก็เลยมองว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมันไม่มีใครบาดเจ็บอะไรสิ่งที่เรารู้สึกก็คือมันเป็นการเสียเวลาของป้าเขาไม่ใช่ของเราเราก็เลยบอกเขาว่าสิ่งที่เราแบบรู้สึกไม่โอเคจริงๆอ่ะคือเราเวสต์ยัวร์ไทม์นะทำให้คุณเสียเวลาถ้าเกิดใครติดตาม Facebook จุนกกเมามอยนะอาจจะได้เห็นโพสต์นี้แล้วที่จุนได้โพสต์ซึ่งเหตุการณ์มันเป็นตามโพสต์เลยไม่ได้จะเขียนให้มันสวยงามอะไรป้าก็มีความไนซ์อยู่เหมือนกันถึงแม้ว่าตอนแรกหน้าเขาจะไม่โอเคเท่าไหร่พอเราคุยกันว่าเรารับผิดชอบนะแล้วเราก็มีการขอโทษแล้วเราก็บอกให้เขารู้สึกว่าเราเห็นความสำคัญของเวลาของคุณแล้วเราก็รู้สึกผิดในจุดที่ว่านอกจากเราไม่ระมัดระวังแล้วเราก็ไปทำให้คุณเสียเวลาด้วยก็เกิดการพูดคุยในจุดที่มันเป็นโพสทีฟในการที่มันเป็นบวกบวกเราก็รู้สึกว่าเหตุการณ์เนี้ยมันน่าจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็มีการแบบพูดคุยว่าเดี๋ยวจบเรื่องนี้กันแล้วเรามากินข้าวด้วยกันนะอะไรเงี้ยเราก็ได้จะเมคเฟรนด์กันด้วยเพราะว่าจูนก็เพิ่งย้ายมาอยู่ที่เมืองนี้ป้าก็อยู่ที่เมืองนี้ด้วยเราก็รู้สึกว่าโอเคก็คือมันอาจจะเป็นเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นทำให้เราแบบได้รู้จักคนมากขึ้นโอ้โหคิดแบบนางงามแล้วคือเรื่องไม่ใช่เรื่องใหญ่อะเราก็ไม่รู้เราจะตกใจหรือเราจะปวดหัวกับมันไปทำไมทีนี้พอจูนแบบแยกย้ายจากป้าไปป้าเขาก็กลับไปมันมีพาร์ทเนี้ยที่จูนไม่ได้เขียนลงในเฟซบุ๊กก็คือพอป้าผ่านไปปุ๊บจูนก็มาถามตัวเองว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอะมันคือเหตุการณ์อะไรมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบเรายอมรับผิดอันนี้อันพูดตรงๆความคิดว่าเฮ้ยเรายอมรับผิดบนความผิดของเราจริงใช่ไหมเราไม่ได้เกิดการแบ็กเมย์ใช่ไหมแต่ณตอนนั้นน่ะเราเอ็กเซปต์ไปแล้วแหละยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วแต่มันเหมือนว่าเรามาประมวลความทรงจำประมวลความคิดความรู้สึกเราอีกทีนึงแล้วเราก็แบบว่าลำดับภาพเหตุการณ์ใช่มันเป็นความผิดของเรานะก็เสียงปังเนี่ยมันเป็นตัวพิสูจน์แล้วแหละว่าเนี่ยประตูเราไปโดนเขาจริงพอจูนลงจากรถนะก็คือนึกภาพป้าไปแล้วจูนเข้ามานั่งเหมือนนั่งสาระตะความคิดตัวเองรอบนึงแล้วก็ลงจากรถไปแล้วจูนก็เดินไปเดินรอบๆตรงเลนที่ป้าเขาจอดอะเพื่อที่จะดูความเรียบร้อยตอนนั้นไม่ได้เอะอะไรเลยไม่เอะอะไรเลยแล้วดูความเรียบร้อยแล้วก็มองมันก็ไม่มีอะไรให้เราเอะอะคือเป็นพื้นจอดรถโล่งๆแล้วก็มีกิ่งไม้อันนึงเดี๋ยวจนจะวงไว้ให้ในรูปว่ากิ่งไม้อันนี้คืออะไรคือเป็นกิ่งไม้ที่มันอยู่ตำแหน่งตรงประตูเรากับประตูป้าพอดีตัวนี้เป็นตัวพิสูจน์อันนึงว่าประตูเราไปชนประตูป้าจริงๆยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าโอ้เรื่องนี้เราผิดจริงๆนะทีนี้ก็ผ่านไปก็ไปช้อปปิ้งอะไรไปแล้วก็รออีเมลป้าโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะคิดว่าเรื่องนี้มันน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรใดๆทั้งนั้นไม่มีเลยก็ผ่านไปวันนั้นตอนเย็นใช่ไหมผ่านไปอีกวันหนึ่งวันถัดไปก็ยังนั่งคุยอยู่นะแบบทำไมป้าไม่อีเมลมาสักทีว่าจะอีเมลตัวเอกสารมาเราจะได้เซ็นป้าจะได้เอาไปเคมไปทำสีทำนั่นทำนี่ตอนเย็นป้าเท็กซ์มาทางมือถือบอกว่าฉันเอารถไปทำสีที่อู่แล้วนะโชคดีมากเลยช่างบอกว่าไม่ต้องทำสีแค่เช็ดก็ออกโหดีใจที่คนนิวซีแลนด์รู้จักนวัตกรรมนี้เหมือนเราเขาบอกแค่เช็ดเนี่ยสีก็ออกซึ่งมันจะมีรอยดำนิดเดียวคือเขาถ่ายรูปมาเขาบอกว่าอันนั้นน่ะมันเป็นรอยดำที่แบบมันเล็กมากซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าเกิดจากเราหรือเปล่าแต่เขาบอกจากเราเราก็ยอมไงบอกว่ามันเล็กมากแต่ฉันก็รู้สึกแบบว่ามันไม่เป็นไรอ่ะฉันโอเคเราอ่านเท็กซ์เราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรื่องมันแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะเดี๋ยวแบบเราเท็กซ์หาป้าดีกว่าว่าเอ้ยป้าอยู่ว่างเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาแบบเจอกันได้ไหมฉันขอเลี้ยงข้าวเธอสักหน่อยอะไรเงี้ยอยู่พาครอบครัวอยู่มาได้คิดแบบนี้จริงๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้มองเอาความโชคดีตรงนี้แล้วเราแบบไม่ต้องจ่ายอะไรเราก็คิดว่าเอ้ยถึงเราจะโชคดีในการที่เราไม่ได้จ่ายค่าเสียหายตรงนี้เราก็อยากที่จะชดเชยหรือทดแทนอะไรกับป้าเขาบ้างที่ป้าเขาต้องเสียเวลาคุยกับเราอยู่ช่วงนึงแล้วยังต้องเอารถไปทำสีถึงแม้ว่าจะไม่ต้องทำสีก็ตามเนี่ยเราคิดว่าก็เดี๋ยวแบบนัดป้ากินข้าวกันกำลังคิดแบบโอ้ดอกไม้พุ่งเต็มหัวเลยนะประมาณไม่ถึง5 ทีป้าส่งอีเมลมาว่ามันยาวเหยียบเลยครึ่งหน้า A4
้าส่งอีเมลมาบอกว่าก็คือท่อนแรกเนี่ยก็เป็นท่อนที่พูดถึง เหตุการณ์ในเท็กซ์นั่นแหละว่าฉันเอารถไปทำสีแล้วนะแบบว่าโชคดีมากเลยเธอไม่ต้องแบบ เสียค่าทำสีเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ประทัดมีย่อหน้าที่สองคือแต่ป้าบอกว่าสิ่งหนึ่งเขาใช้คำว่าอะไรนะสิ่งหนึ่งที่เราทั้งคู่ใช้คำว่าทั้งคู่เลยนะสิ่งหนึ่งที่เราทั้งคู่อ่ะไม่ได้เห็นก็คือการเหตุการณ์ครั้งนี้อุบัติเหตุครั้งนี้มันทำให้กระจกมองข้างกระจกมองข้างนะฝั่งคนขับอ่ะเสียหายเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเลยว่าเสียหายยังไงพอเห็นปุ๊บความคิดแรกเชื่อไม่ได้จากเราไม่ได้จากเราเลยจ้ะคือนึกภาพทุกคนนึกภาพตามเดี๋ยวดูคลิปนะนึกภาพตามตามคลิปสมมุติฐานเหตุการณ์ไว้เรียบร้อยแล้วประตูเปิดไปเนี่ยถ้าประตูมันเปิดไปปุ๊บมันติดมันติดติดข้างรถป้าเนี่ยถามหน่อยว่าประตูมันจะสามารถเดินขึ้นไปถึงตรงกระจกมองข้างป้าเลยเหรออันที่1เนาะ2คือต่อให้มันเดินไปเนี่ยถามหน่อยว่าถ้าประตูอ่ะมันฟาดไปถึงตัวไอ้ตัวกระจกมองข้างเนี่ยประตูฉันพังแล้วจ้าประตูมันสามารถเปิดได้ประมาณนี้มันไม่ได้เปิดได้180องศานึกออกมั้ยเอาง่ายๆคนขับรถคนขับรถน่ะฟังจนพูดมาถึงตรงเนี้ยน่าจะแบบนึกออกอ่ะว่าแบบเหตุการณ์มันคืออะไรไปเล่าให้ใครฟังนะทุกคนแบบยังไม่ได้เล่าเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นป้าเลยมาเล่าแค่แบบเนี้ยทุกคนพูดเลยนะว่ามันติดตั้งแต่ตรงนี้แล้วจ้ะมันไม่มีทางปัดไปถึงไอ้ตัวกระจกมองข้างนะ1 2ในกรณีที่ถ้าสมมุติประตูมันไปปัดกระจกมองข้างใช่ว่ามันเป็นการจอดไม่ได้จอดขนาดกันแล้วมันอาจจะเป็นการจอดคนละมุมองศากันที่จะทำให้เปิดประตูแล้วมันไปฟาดกับกระจกมองข้างทีเนี้ยไอ้ตัวของกระจกมองข้างเนี่ยเราเห็นรอยแล้วไม่รู้ใครขับมานี่สมมุตินี่คือกระจกมองข้างนะขับมาเฉี่ยวชนหรือป้าเองนี่แหละไปถอยเฉี่ยวชนกับอะไรก็ไม่รู้แล้วมาบอกว่าเนี่ยคือความผิดของเราใช้คำว่า your pen dark from your car from your door ของฉันน่ะใช้คำเนี้ยของฉันเลยเดี๋ยวฉันเอาอีเมลให้อ่านเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ได้โกรธนะแต่เราก็รู้สึกว่าแบบอยากว่าป้าอะไรเงี้ยแน่นอนเราพร้อมที่จะรับผิดชอบแน่นอนว่าถ้าเราเซ็นรับทราบสิ่งเสียหายตรงกระจกนี้แล้วอะเงินที่เราจะต้องจ่ายให้ประกันเนี่ยในค่าซ่อมแซมอะไม่ต่างกันเพราะว่าเรามีประกันประกันจำไม่ได้ละจำคนที่ไม่ได้เหมือนประกันของจูเนี่ยจะให้เสียค่าเอ็กเซดแค่200หรือ300เหรียญซึ่งไม่ว่าจะซ่อมอะไรก็ตามใหญ่โตมโหฬารก็จะเสียอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นแล้วป้าเนี่ยจะประตูไปทำสีหรือป้าจะไปทำไอเนี่ยไอกระจกมองข้างอะเราก็เสียอยู่เท่านี้แต่ประเด็นน่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเกิดคนที่คิดง่ายๆซึ่งจุนบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรทุกคนมันมีความคิดไม่เหมือนกันการที่จะมาเล่าคลิปนี้ไม่ได้บอกว่าต้องคิดเหมือนจูนนะจุนก็ถามเพื่อนเนาะถามแปนบอกว่ารู้สึกผิดหวังไหมที่เราเป็นคนดูเหมือนยากอะคำว่ายากคือเราแค่รู้สึกว่าเราไม่อยากที่จะยอมรับในสิ่งที่เราไม่ได้ทำผิดแต่อะไรที่เราทำผิดเนี่ยเราพร้อมที่จะขอโทษพร้อมที่จะแก้ไขพร้อมที่จะรับผิดชอบทุกอย่างแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเงิน200-300เหรียญที่ต้องจ่ายเหมือนกันอะแต่เรารู้สึกรับตัวเองไม่ได้ถ้าเราจะต้องไปจ่ายในสิ่งที่เราไม่ได้ทำผิดอ่ะอันนี้คือนิสัยจูนจริงๆเราก็เลยถามเพื่อนกับแฟนเนาะที่เขาแบบคุยเรื่องนี้ถามเพื่อนที่อยู่ด้วยกันทุกคนก็บอกว่าไม่คือซัพพอร์ตเราแล้วก็บอกโอเคงั้นจบเรื่องนี้เพื่อนฉันคนใกล้ชิดฉันเข้าใจฉันว่าฉันเป็นคนแบบนี้ฉันจบแล้วฉันไม่ได้อยากจะให้คนทั้งโลกมาเข้าใจฉันอ่ะเราก็เลยไปส่งอีเมลเนาะยังไม่ส่งอีเมลเราได้พิมพ์ร่างอีเมลไว้แล้วอธิบายเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วก็อธิบายเกี่ยวเรื่องของการฟาดประตูองศาประตูมีการอะไรเงี้ยอธิบายทุกอย่างอธิบายหวังว่าให้ป้าเนี่ยเข้าใจว่าแบบเราก็ไม่ใช่แบบไม่รู้เรื่องอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยอีกประเด็นนึงเนี่ยถ้าเรามองแบบแย่ๆเลยคือถ้าเกิดสมมติป้าเนี่ยอยากที่จะซ่อมฟรีๆก็คุยกับเราดีๆก็ได้นึกออกไหมไม่ใช่ว่ามาปักปำความผิดให้กับเราแต่เราก็ไม่รู้หรอกนะอันนี้คือเป็นการคาดเดาเฉยๆแต่อย่างที่บอกคือมีอะไรอะให้มาคุยไม่ใช่ว่ามาปักปำความผิดทีเนี้ยจูนอะทำอีเมลไปโดยที่ในอีเมลนั้นอะไม่ได้ยอมรับความผิดแล้วก็บอกว่าเรารับตรงเนี้ยไม่ได้แต่เราพร้อมที่จะรับผิดชอบในความผิดของเราเช่นถ้าป้ารู้สึกว่าอะอยากรับผิดชอบใช่ไหมได้ประตูของฉันเนี่ยที่เธอไปทำเป็นรอยเนี่ยเดี๋ยวฉันน่ะจะเอาไปให้เขาอู่ซ่อมเธอก็จัดการในกันได้ฉันพร้อมประตูนั้นฉันพร้อมฉันจ่ายฉันจ่ายให้ฉันจัดการให้นึกออกไหมแต่คือแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำผิดคือเราไม่อยากที่ไปจ่ายตรงนั้นเรารู้สึกว่าเรารักตัวเองที่ตัวเองเป็นคนแบบนั้นไม่ได้ทีนี้
ตอนนี้สถานการณ์เนี่ยก็คือเดี๋ยวรอดูการตอบกลับจากป้าว่าป้าจะว่ายังไงซึ่งในอีเมลเนี่ยเขียนไปถึงขั้นว่าเรากำลังทำเรื่องจริงๆเรากำลังทำเรื่องขอ CCTV จากห้างนั้นด้วยเพื่อที่จะเอา CCTV ตรงนั้นเนี่ยมาเขาเรียกว่าอะไรอะมาผนวกกับเหตุการณ์ที่เราพูดถึงแม้ใครๆจะบอกว่า 100% เนี่ยทุกคนพูดหมดเลยนะ 100% ถามว่าทุกคนก็ไม่ได้เยอะนะก็คือครอบครัวจูนเนี่ยแหละรอบๆตัวจูนเนี่ยไม่ถึง10คนหรอกพูดเป็น 100% เลยว่าเรื่องนี้ยังไงจูนก็ไม่ผิดเหมือนว่าไอ้ตัวกระจกมองข้างนะมันไม่มีทางที่ประตูรถมันจะฟาดไปถึงตรงนั้นได้ทุกคนพูดอย่างนี้หมดเลยว่า 100% แต่สิ่งที่จะพรูฟได้ว่าสิ่งที่เราทุกคนคิดเหมือนรวมตัวคิดเนี่ยก็คือ CCTV ก็เดี๋ยวรอดูกันคลิปต่อไปนะคะว่าป้าเนี่ยจะตอบกลับมาว่ายังไงแล้วก็เดี๋ยว CCTV อ่ะได้เห็นแล้วจะเป็นยังไงก็ตอนนี้ก็คือสิ่งที่จุนคิดนะฟังดูอาจจะแบบเพิ่งคิดได้หรอก็คือเดี๋ยวจะต้องไปซื้อกล้องหน้ารถติดไว้ละจ้าคืออยู่นิวซีแลนด์มาขับรถเนี่ยไม่มีกล้องหน้ารถติดเพราะว่าที่นิวซีแลนด์เนี่ยก็ยอมรับว่าเขาขับรถกันไม่เร็วอุบัติเหตุมันไม่ได้เยอะแล้วมันก็ไม่ค่อยมีอะไรกันแบบเนี้ยสักเท่าไหร่มันไม่เหมือนที่ไทยแล้วก็ไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของกล้องติดหน้ารถแต่วันนี้ให้ความสำคัญและติดแน่ๆนั่นแหละก็หวังว่าเรื่องนี้จะจบลงด้วยดีนะคะไม่ต้องถึงขั้นต้องไปคุยกับตำรวจหรือว่าขึ้นศาลแต่จุนค่อนข้างที่จะมั่นใจนะว่าถ้าทั้งถึงเวนั้นเนี่ยก็พร้อมเพราะว่าเรารู้สึกที่จะเชื่อมั่นตัวเองว่าเราไม่ได้ผิดในจุดนี้แต่ถ้าสมมติว่า CCTV มันออกมาด้วยอะไรก็ตามผีผักขึ้นมาจุนก็พร้อมนะที่จะรับผิดชอบอีกระจกมองข้างนั้นด้วยเหมือนกันแต่อย่างที่บอกค่ะว่าเดี๋ยวรอดูเนาะ CCTV แล้วก็รอดูการตอบกลับอีเมลจากคุณป้าว่าจะเป็นยังไงเรื่องนี้อาจจะจบลงได้ดีก็ได้อาจจะแบบว่าโอ้ย you I'm sorry นะ I misunderstand อะไรอย่างเงี้ยโอเคแบบว่า sorry นะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นจุนก็พร้อมที่จะแบบกลับแผนเดิมนะก็คืออาจจะพาคุณป้าไปเลี้ยงข้าวหรืออาจจะซื้อกิฟต์วอชเชอร์แบบ 2-300 เหรียญให้ป้าก็ได้ก็คือซื้อกิฟต์วอชเชอร์ในมูลค่าที่เราต้องเสียอยู่แล้วแต่จากการที่เราจะต้องเสียให้กับการทำสีซึ่งป้าไม่ได้ทำแล้วเราก็เสียเป็นกิฟต์วอชเชอร์เหมือนแบบขอโทษป้าที่ทำให้ป้าเสียเวลาแต่ไม่อยากเสียกับอีกระจกมองข้างนี้จริงๆค่ะโอเคขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ฟังคลิปนี้จนจบก็ฟังแล้วมีความคิดเห็นกันยังไงหรือว่าแบบรู้สึกยังไงถ้าตัวเองเจอเรื่องแบบนี้เหมือนจูนจะแก้ไขปัญหายังไงมีไอเดียกับเรื่องนี้ยังไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์คุยกับจูนได้นะเพราะว่าจูนแค่รู้สึกว่าบางเรื่องเนี่ยด้วยประสบการณ์เรามีแค่นี้เราอาจจะคิดได้แค่นี้แต่ว่าถ้าเราได้คุยกับใครหลายๆคนเราอาจจะมีไอเดียมากกว่านี้จุนบอกเลยนะว่าที่จุนมาเล่าได้เนี่ยที่จริงแล้วมันมีหลายๆไอเดียจากคนรอบๆตัวเนี่ยพูดให้จุนฟังอย่างเช่นแบบจูนแกไปเอา CCTV มาเลยนะหรืออย่างเงี้ยซึ่งแบบตอนแรกไม่ทันได้คิดเลยนะ CCTV เนี่ยก็ได้มาจากการที่คุยกับเพื่อนที่นี่เนี่ยแหละก็ยังไงก็อย่างที่บอกนะคะว่าดูคลิปนี้แล้วก็ลองมาเมาท์มอยกันว่าถ้าเป็นคุณเนี่ยเจอแบบจูนเนี่ยจะทำยังไงแล้วจะแบบจัดการเรื่องนี้ยังไงซึ่งทุกไอเดียทุกการจัดการทุกการแก้ปัญหาเนี่ยไม่มีอันไหนถูกหรือผิดเลยนะทุกคนย่อมเลือกทางที่ดีที่สุดในแบบของตัวเราอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าพอใครเกิดเรื่องอย่างจูนแล้วต้องเลือกแบบจูนถึงจะเรียกว่าถูกจริงๆแล้วจูนก็ไม่ได้ว่าจูนอาจจะทำถูกจริงๆแล้วสิ่งที่จูนเสียจริงก็คือเวลานะอย่าว่าแต่ป้าเสียเวลาเองเราเองก็เสียเวลาแทนที่จะแบบได้ทำนั่นทำนี้ต้องขับรถไปเช็คแอร์เรียว่าตรงนั้นมี CCTV ไหมพอมีปุ๊บก็ต้องขับกลับมาแล้วเดี๋ยวต้องขับกลับไปทำเรื่องขอ CCTV อีกซึ่งถ้าคนที่เขาแบบว่ายุ่งเขาอาจจะรู้สึกว่าป้าอยากได้อะไรก็เอาไปเหอะอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ซึ่งไม่มีอะไรผิดทั้งนั้นเลยก็อย่างที่บอกค่ะว่าก็มาเมาท์มอยกันนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จนจบอย่างที่จูนชอบพูดทุกครั้งก่อนจะจบคลิปก็ยังไงฝากกันกดไลค์นะคะแล้วก็กด Subscribe กดติดตามคอมเมนต์พูดคุยกับจูนได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับจูนในการทำคลิปต่อไปค่ะช่วงนี้อาจจะทำคลิปออกมาน้อยมากๆเพราะว่ายุ่งมากๆเลยด้วยความที่เรามีโปรเจกต์ใหม่อยู่2โปรเจกต์แต่ขออุบไว้ก่อนว่าอีกโปรเจกต์นึงคืออะไรโปรเจกต์แรกหลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะคะก็คือเป็นบริษัทรับทำเอกสารที่จะขอวีซ่าแล้วก็ประสานงานเกี่ยวเรื่องการทำวีซ่าด้วยค่ะยังไงอีกโปรเจกต์หนึ่งเป็นอะไรเดี๋ยวไว้มีเวลาจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะขอให้มันเป็นรูปเป็นร่างมากกว่านี้นิดนึงแล้วยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกคนที่ติดตามได้รู้กันค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ